สวัสดีครับผม LK Auto นะครับผมวันนี้รีวิวอีกครั้งนึงนะฮะกับงานติดตั้งนะครับผมตัวลิ้นด้านหน้านะฮะเป็นลิ้นสำหรับตัว All New Fortuner TRD นะฮะเป็นตัว TRD 2นั่นเองนะครับผมมาพร้อมกับตัวลิ้นคาร์บอนเป็นคาร์บอนแท้นะฮะตัดด้วยคาร์บอนสีแดงนะครับผมทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับผมเอาใจคอคนรักคาร์บอนกันเลยทีเดียวงานนี้นะฮะมาดูกันใกล้ๆเลยนะครับผมตัวนี้เองจะเป็นตัวคิ้วไฟด้านหน้านะฮะเป็นพาร์ทอะไหล่แท้คาร์บอนแท้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวกระจังหน้ามาพร้อมกับโลโก้เรดาร์นะฮะพาร์ทแท้นะฮะยังมีครอบใต้กระจังนะครับผมเป็นตัวคิ้วไฟนะฮะรับกันเป็นอย่างดีเลยนะครับผมสำหรับตัวงานคาร์บอนนะฮะในตัว All New Fortuner คันนี้นะครับผมรอๆกันไปเลยทีเดียวนะฮะผมสำหรับด้านหน้านะครับผมให้ดูกันแบบเต็มๆเลยนะฮะเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับผมตัวนี้ก็ด้านข้างก็จะมีตัวมือเปิดสีดำเงานะครับผมเป็นพาร์ทอะไหล่แท้นะฮะเพิ่มมิติให้ตัวรถดูดุดันมากยิ่งขึ้นด้านหลังนี่มาพร้อมไฟรีเจนเนอร์ตัวใหม่นะแล้วก็ด้านท้ายเองก็จะมีตัวคิ้วที่เป็นลิ้นด้านหลังด้านล่างนะฮะตัดด้วยสีแดงเช่นเดียวกันนะครับผมสวยงามมากนะฮะเป็นคาร์บอนแท้สีแดงนะครับผมแล้วก็สีดำนะครับตัวนี้นะฮะจะมีคิ้วท้ายนะฮะคิ้วท้ายพาร์ทแท้ดำเงานะฮะเหมือนตัวรีเจนเดอร์นะครับผมแล้วก็จะมีตัวโลโก้แก้วท้ายด้วยนะฮะท่านใดสนใจก็แวะเข้ามาดูนะฮะติดตั้งนะครับพร้อมติดตั้งที่ LK Auto ได้เลยนะฮะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะฮะท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่ LK Auto ได้เลยนะครับผมมีฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ